สวัสดีครับผมนดัมครับวันนี้เราอยู่กับ Vigo นะครับเป็น Vigo 4ประตูตัวแรกนะครับติดตั้งจอ Android ขนาด10นิ้วครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าติดตั้งเข้าไปแล้วเป็นยังไงครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น 5.1 นะครับสามารถปรับหลบแสงได้นะครับด้านหลังเครื่องนี่ยังสามารถใส่แผ่นได้ตรงนี้นะครับกับสาย USB ได้นะครับถ้ามี USB 1หัวในเกะนะครับนี่ฮะโอเคนะครับดูโครงสร้างไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเล่นออฟไลน์ด้านหลังนะครับที่ให้ดูเมื่อกี้ใส่แผ่นกับสาย USB นะครับด้านหน้านี่เล่นแบบออนไลน์นะครับก็ไม่ยากครับสำหรับคนที่เล่น Android เป็นอยู่แล้วนะครับก็แชร์สัญญาณฮอสปอตนะครับด้านบนดึงลงมาครับแชร์สัญญาณฮอสปอตเชื่อมต่อนะครับเป็น Wi-Fi แบบนี้นะครับก็สามารถที่จะปรับแสงสว่างได้บนผ่านหน้าจอได้เลยนะครับความมืดความเข้มบนสว่างสามารถดับไฟหน้าจอได้ด้วยนะครับทัชกลับมาใหม่นะครับในส่วนของ Android หน้าจอหลักนะครับก็นี่ครับก็มี Play Store ครับเอาไว้โหลดแอปพลิเคชันนะครับนี่ Play Store นะครับเร็วช้าก็อยู่ที่สัญญาณเน็ตนะครับโอเคนะครับสนใจแอปตัวไหนก็สามารถดาวน์โหลดเข้ามาได้นะครับต่อไปครับผมให้ดูที่โหลดเข้ามาไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวภาพนึงครับแผนที่นะครับแผนที่ออนไลน์ก็เป็น Google Map นะครับแผนที่นี่ครับแผนที่ออนไลน์เป็น Google Map นะครับส่วนแผนที่ออฟไลน์นี่ครับ Here We Go นะครับที่ให้มากับเครื่องเลยนะครับก็อันนี้เป็นโอเคครับดู YouTube นะครับอันนี้ผมแนะนำการเล่นมัลติมีเดียนะครับภายในรถที่ได้รับความนิยมสูงสุดก็คือ YouTube นะครับคนชอบแอปพลิเคชันตัวไหนไม่ว่าจะเป็นนะครับไลน์ทีวีนะครับหรือจะเป็นในส่วนของจุกแอปพลิเคชันนะครับหรือจุกมิวสิกนะครับก็สามารถดาวน์โหลดเข้ามาเก็บไว้ได้ทีวีออนไลน์ก็ได้นะครับเล่นได้ครบเลยนะครับครบคันสำหรับคนที่เล่น Android เป็นอยู่แล้วไม่ยากเลยนะครับก็ฝากไว้ครับสำหรับลูกค้าที่มี Vigo นะครับสนใจที่จะใส่ Android 10.1 นิ้วนะครับรุ่นที่ปรับหน้าจอหลบได้แบบนี้นะครับก้มเงยได้นะครับปรับหลบแสงได้นะครับก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นาแดมครับ0819537181ครับอีกเบอร์หนึ่ง0812811259นะครับได้เลยส่วนวอลเปเปอร์ด้านหลังก็เป็นวอลเปเปอร์เคลื่อนไหวสามารถที่จะโหลดนะครับใน Play Store นะครับได้เลยนะครับนะครับ Play Store ก็มีวอลเปเปอร์นะครับหรือจอภาพนิ่งของเราเอาไปใส่ได้ได้หมดนะครับนี่ครับอันนี้เป็น Play Store ครับสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับในส่วนของนะครับจอ Android ครับผมขอบคุณมากนะครับ